สวัสดีค่ะทุกคนครูเก๋จากเพจที่เส้นเป็นนวดนะคะวันนี้ครูมีเทคนิคที่7นะที่8นะคะที่ครูค้างไว้จากคราวที่แล้วเทคนิคนี้จริงๆเนี่ยถ้าเราไปที่ร้านนวดเนี่ยเราจะพบเห็นนะคะพนักงานนวดเนี่ยทำให้เราบ่อยๆก็คือการที่จับภาพขาไปแล้วก็ดันไปแบบนี้นะคะแต่วันนี้เนี่ยครูจะเสริมเพิ่มเติมให้นะคะ2ข้อที่สำคัญเลยข้อแรกนะคะเราจะไม่กดแล้วก็กระชากแบบนี้นะคะครูจะให้เราเนี่ยกดและแช่ค้างไว้เป็น3ระดับนะคะเป็นในกลางและนอกเพื่อให้เราได้ยืดสะโพกนะคะได้ครบทุกกล้ามเนื้อนั่นเองนะคะขั้นที่1จับขาลูกค้านะคะแล้วจับดันเข่ามาทางหน้าอกนะคะด้านในนะคะถอดครั้งที่2นะคะจับมาตรงๆนะคะแล้วดันไปแล้วแช่ไว้นิ่งๆนะคะจุดที่3ด้านนอกนะคะเท่าที่ลูกค้าจะทำได้นะคะแล้วก็แช่ไว้เหมือนเดิมไปค่อยยืดนะคะลูกค้าจะได้รู้สึกผ่อนคลายนั่นเองนะคะไม่ต้องรีบแล้วก็การที่เราค่อยๆทำเนี่ยจะเป็นการช่วยลดเรื่องของการที่จะทำให้ลูกค้าบาดเจ็บด้วยนะคะอันนี้เป็นเทคนิคที่7นั่นเองต่อไปเทคนิคที่8นะคะเราจะเพิ่มด้วยการที่เอาศอกของเราเนี่ยนะคะท่อนแขนเนี่ยไปขัดไว้เพื่อเพิ่มในส่วนของการนวดและยืดแต่ตำแหน่งเนี่ยจะไปใน3ทิศทางเหมือนเดิมนะคะเข้าไปทางด้านในนะคะแล้วค้างไว้ไม่ถนัดหรือลูกค้าตัวใหญ่เรายกตัวขึ้นมาได้นะคะจากนั้นตรงกลางด้านนี้กดลงประมาณ 30% กดฝั่งนี้ประมาณ 70% นะคะและด้านนอกนะคะถ้าลูกค้าตัวใหญ่อย่างที่ครูบอกนะคะเราปรับระดับตัวขึ้นมาได้และผ่อนคลายนะคะคลายขาลูกค้ามานะคะอันนี้ยังอยู่ในกลุ่มอาการของสะโพกและการยืดสะโพกทั้งหมดนะคะในส่วนของเทคนิคที่7และเทคนิคที่8ในส่วนของเทคนิคที่9และเทคนิคที่10นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในวิดีโอหน้านั่นเองนะคะสำหรับใครที่อยากเรียนกับครูเนี่ยก็สามารถค่อยๆไล่ดูนะคะวิดีโอตาม YouTube เรียงมาตั้งแต่เทคนิคที่1จนถึงเทคนิคสุดท้ายได้เลยนะคะครูมีวิธีทำ step by step หรือหากเราต้องการสนใจมาเรียนกับครูก็สามารถติดตามครูได้ที่เพจยืดเส้นเป็นนวดนะคะและอย่าลืมติดตาม YouTube ของครูด้วยนะคะ subscribe ทางด้านล่างนี้เลยและเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่กับเทคนิคที่9และเทคนิคที่10สำหรับวันนี้ครูและคุณวันนี้นะคะขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ